ประวัติความเป็นมาของเหรียญหลวงปู่รอดวัดทุ่งศรีเมืองรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเหรียญหลวงปู่รอดรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพ.ศ. 2483โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาดเหรียญนี้มีความเป็นธรรมชาติเอกลักษณ์และภูมิปัญญาฝีมืองานช่างของเหรียญในยุคซึ่งยากต่อการปลอมแปลงหลักสังเกตง่ายๆของเหรียญแท้ตัวเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่ลักษณะจะโยเล็กน้อยไม่เป็นรูปไข่สันฐานตรงผิวเหรียญด้านหน้าและด้านหลังจะปรากฏเส้นขนแมวแผ่วๆเบาบางพื้นผิวเหรียญตึงมีรอยปั๊มขยับซ้อนเล็กน้อยแต่คมบนพื้นผิวเหรียญให้เห็นเป็นธรรมชาติด้านหลังหูเจาะปลิ้นตัวตัดเป็นแบบโบราณมีรอยฟันเฟืองหยาบด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่รอดนั่งสมาธิเต็มองค์เหนืออาสนะมีอักขระขอมด้านซ้ายขวาอ่านว่าอะเมอุและนะมะพะทะด้านหลังมีอักขระขอมอ่านจากบนลงล่างเป็นสี่แถวว่าอะระหังอะระหังหังระอะยะระหาประการสำคัญคือเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงปู่รอดที่ปลุกเสกด้วยตัวท่านเองจึงนับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่าทางด้านจิตใจทั้งมีพุทธคุณปรากฏเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยมทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดแนวลำน้ำโขงลำน้ำชีลำน้ำมูลจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงเนื้อสำริดและกะไหล่เงินกะไหล่ทองสำหรับใครที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมแบบที่เราเอามานำเสนอให้ได้รับชมอยากที่จะปล่อยเช่าก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะต้องการเช่าหาก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้กับโทนบางแคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางเพจโทนบางแค FC